สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมาพบกับนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้ค่ะนุ้ยจะพาทุกๆคนนะคะมาดูต้นมะกรูดที่บ้านนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะอากาศอยู่ที่ราวๆประมาณ20ถึง21องศาเซลเซียสนะคะมีแดดนะคะมีลมแต่ว่าไม่ร้อนเลยค่ะวันนี้นุ้ยเลยมาถ่ายทำข้างนอกบ้านนะคะแล้วก็มาถ่ายทำต้นมะกรูดให้เพื่อนๆดูนะคะต้นนี้นะคะพิเศษยังไงนะคะพิเศษตรงที่ว่าเราซื้อมา2ปีแล้วนะคะเพิ่งจะออกผลค่ะเรามาดูดอกของต้นมะกรูดกันนะคะดอกมะกรูดจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ออกผลแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะเลยต้นมะกรูดเราซื้อนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ60หรือว่าประมาณ70ดอลลาร์นะคะก็เกือบจะ 2,000 บาทไทยนะคะใบของเขาเนี่ยก็มีบ้างนะคะที่แมลงกัดกินนะคะแล้วก็จะมีใบที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สีเขียวเข้มนะคะเอาไปทำกับข้าวได้นะคะแล้วก็หนุ่ยเนี่ยตัดแล้วก็ส่งแจกเพื่อนๆไปบ้างก็มีนะคะจะสังเกตว่าต้นมะกรูดต้นนี้นะคะมีลูกมะกรูดออกมาแล้วค่ะเล็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวหนุ่ยจะถ่ายทำคลิปอัปเดตบอกอีกทีนึงนะคะนี่นะคะขึ้นมาเล็กๆแล้วก็มีใบยอดอ่อนๆ นะคะขึ้นมาด้วยหนุ่ยบำรุงนะคะต้นมะกรูดนะคะด้วยพวกเปลือกไข่นะคะแล้วก็มีพวกเปลือกกุ้งนะคะเราก็เอามาใส่ไว้ที่รากนะคะแล้วก็ที่หน้าดินนะคะแล้วก็ทำการพรวนดินรดน้ำเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะถ้าหากว่ามันใหญ่ขึ้นหรือว่าออกผลมากขึ้นนะคะเดี๋ยวหนูจะทำคลิปบอกนะคะอีกทีนึงเนาะเนี่ยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะพอเห็นดอกของต้นมะกรูดเนี่ยเริ่มออกนะคะหนูก็คิดเลยว่าได้ผลแล้วนะคะลูกมะกรูดมาแล้วตอนแรกที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยหนูไม่มั่นใจนะคะพอดมดูเนี่ยมันคลับคล้ายคลับคาว่าจะเต้นเป็นต้นมะกรูดหรือว่าจะเป็นต้นมะนาวนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยหาต้นมะกรูดยากมากๆนะคะเอาละค่ะวันนี้นุ้ยก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยมันโตแล้วนุ้ยจะมาทำคลิปอีกครั้งนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย